วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะคะวันนี้วันที่1ตุลาคมต้นเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เรื่องราวของสาระสุขภาพดีๆเรายังต้องติดตามกันอยู่นะคะวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์มะเมี่ยวสุดน่ารักของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเด็กลงทุกวันเลยอาจารย์ขนาดนั้นเลยสดใสนะคะวันนี้คุยข่าวเมาส์กับหมอแล้วคุยเรื่องเด็กมาหลายวันแล้ววันนี้เรามีเรื่องอื่นๆกันบ้างนะเรื่องแบบฮอตฮิตตอนนี้หน้าฝนน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้ค่ะก็มาดูว่า เวลาเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยจะมีโรคอะไรที่มากับน้ำท่วมได้บ้างนะคะโดยเฉพาะที่เรากลัวกันที่สุดก็คือเชื้อรากลัวที่สุดใช่มันไม่ใช่แค่แบบน้ำกัดเท้าอย่างเดียวใช่ไหมอาจารย์มันมีอย่างอื่นใช่ค่ะก็เดี๋ยวมาฟังกันนะคะแล้วก็ข่าวที่สองนะคะเป็นอันตรายจากตัวโซเดียมไนไตรค่ะซึ่งมันเป็นมันมีข่าวจากการที่เหมือนมีครูใส่สารตัวนี้ไปในอาหารนักเรียนไม่ใช่ในประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่ในประเทศไทยฟังแล้วก็ใจหายเลยยิ่งมีเรื่องครูนักเรียนในประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วสารเคมีนี้มันมีเจอได้ในอาหารอื่นๆหรือเปล่าค่ะแล้วก็ข่าวสุดท้ายเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับกลิ่นของยางมะตอยเผาเนี่ยมันมีผลกระทบกับสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยก็อยู่ใกล้โรงงานที่ผลิตยางมะตอยเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาดูกันว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรที่เราต้องกังวลไหมคะแต่เคยได้กลิ่นอยู่เหมือนกันนะอาจารย์บางทีเขาไปเทแบบหน้าถนนหรืออะไรเงี้ยโอ้โหกลิ่นแบบแรงเหมือนกันนะคะค่ะส่วนรามาเฮลท็อกวันนี้น่าสนใจคนที่ชอบทานชานมไข่มุกชอบเหมือนกันนะคะฟังแล้วเนี่ยคือมันมีพูดมันมีการพูดกันนะคะว่าไข่มุกเนี่ยที่อยู่ในชานมมันทำให้ลำไส้อุดตันจริงหรือเปล่าใช่ค่ะนะคะโอฟังเราก็ตกใจนะคะเป็นไปได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์กันในช่วงของรามาเฮลท็อกค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้แน่นอนฝนตกทุกวันจนน้ำรอการระบายคือระบายไม่ทันนะคะจึงเกิดน้ำท่วมขังทีนี้ส่งผลกับสุขภาพอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของเชื้อรานะคะคุยกันเลยค่ะในคุยข่าวเมากับหมอค่ะน้ำท่วมก็ว่าแย่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่วมนานๆแล้วขังอยู่ในบ้านเรานานๆแน่นอนเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังปัญหาโรคภัยไข้เจ็บตามมานะคะโดยเฉพาะเรื่องของเชื้อราต่างๆเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยนะคะเห็นไหมคะน้ำท่วมยิ่งเนี่ยคนที่ทำงานตำรวจจราจรนี่น่าเห็นใจนะอาจารย์นะต้องแช่อยู่ในน้ำแบบนี้นะคะน้ำที่มาจากธรรมชาติก็จะมีเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียต่างๆตามมามากมายส่งผลต่อสุขภาพของเราทั้งนั้นเลยแหละค่ะวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันนะคะแล้วก็มารู้วิธีกำจัดเชื้อราจากน้ำท่วมขังกันนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะอาจารย์คะแบบว่าฝนตกบ่อยมากจริงๆนะคะแล้วพอฝนตกปุ๊บสมัยก่อนเนี่ยมันยังน้ำเหมือนมันระบายได้เร็วแต่เดี๋ยวนี้สิ่งปลูกสร้างเยอะมากแล้วมีขยะอะไรอุดท่อแล้วอย่างแค่ในกรุงเทพนะอาจารย์ทำถนนทำท่อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอน้ำท่วมฝนตกปุ๊บจะสังเกตรถก็ติดน้ำก็ท่วมขังแบบนี้ทีนี้เราจะทำยังไงดีส่งผลต่อสุขภาพของเรายังไงคือน่าห่วงเหมือนกันถ้าขังนานๆใช่ค่ะก็คือที่อย่างที่เกริ่นกับพี่ปอไปว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของเชื้อราที่มากับน้ำท่วมแบบน้ำกัดเท้ากัดเกลือเชื้อราที่เราได้ยินโฆษณาถูกต้องตั้งแต่สมัยเด็กๆเราเกิดปีเดียวกันทันเลยค่ะอาจารย์ก็คืออันนี้เราก็ต้องมาบอกก่อนว่าเชื้อราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอยู่แค่ในน้ำท่วมขังคือมันก็มีอยู่ในอากาศเราอากาศอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยค่ะก็มีเชื้อราด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาดูว่าเชื้อราในอากาศเนี่ยมันทำให้เกิดโรคใดๆหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยเชื้อราในอากาศเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดโรคในคนที่ปกติหรือแข็งแรงนะคะแต่ว่าในคนที่มีเรื่องของภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือว่ามีโรคปอดเรื้อรังอันนี้ก็จะเสี่ยงต่อการที่เกิดเชื้อราติดเชื้อไปในปอดซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภาวะใช่เป็นภาวะที่รุนแรงและส่วนใหญ่เนี่ยโอกาสเสียชีวิตจะสูงเพราะว่าเชื้อราเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกัดกินไปเรื่อยๆแล้วก็มีเลือดออกในปอดอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเกิดตอนเขาเข้าไปแรกๆอาจจะไม่มีอาการอะไรด้วยใช่ไหมคะถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่านานๆไปก็อาจจะมีเรื่องของมีไข้มีเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องระวังแต่ถ้าเกิดคนแข็งแรงดีอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ต้องกังวลอะไรอะค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของการที่มีเชื้อราในอากาศแล้วเนี่ยเราก็จะต้องระวังเรื่องของ
ตะกี้ที่บอกเรื่องของน้ำท่วมขังใช่ค่ะที่น้ำท่วมขังเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เกิดจากเชื้อรามันคือเป็นการติดเชื้อเวลาเหมือนมีการชื้นเยอะๆในผิวหนังเราเนี่ยค่ะจะเกิดที่ขาก่อนนะจ๊ะส่วนใหญ่เป็นย่ามนิ้วเท้าก็อันนี้ก็จะเจอได้บ่อยเหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะฟังหลายอย่างเลยคือที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็คือลุยน้ำแช่อยู่ในน้ำนานๆเกิดเชื้อราที่ผิวหนังอาจารย์บอกแต่ถ้าเกิดเป็นเชื้อราที่มันอยู่นานๆกับความชื้นสูดเข้าไปในปอดก็ส่งผลกับปอดได้เหมือนกันนะคะน่าห่วงทีนี้มันถ้าเป็นเชื้อราที่เกิดจากน้ำท่วมขังเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะอาจารย์ก็คือการที่มีเชื้อราจากน้ำท่วมขังเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่ามันมีเชื้อราจริงๆหรือเปล่าในบริเวณที่เราสังเกตว่ามันมีน้ำท่วมขังเนี่ยนะคะโดยอย่างแรกเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาว่ามันมีจุดดำๆแบบตามแนวกระเบื้องเนี้ยค่ะที่เป็นยาแนวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดดำๆหรือว่าเป็นขุยสีขาวหรือว่าอาจจะมีสีส้มสีเขียวน้ำตาลเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อราเลยว่าจะเป็นชนิดแบบไหนซึ่งก็จะเป็นแบบตามในรูปเลยนะคะซึ่งถ้ามีแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามีเชื้อราแล้วแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือมีกลิ่นเวลาถ้าเกิดมีการติดเชื้อราเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นอับคล้ายกลิ่นดินใช่ค่ะเคยเจอแบบว่าผ้าที่หมกเก็บไว้นานๆแล้วไปรื้อในห้องเก็บของกลิ่นมันแบบนี้เลยอาจารย์ใช่อันนี้คือเป็นกลิ่นเฉพาะของตัวเชื้อราเลยนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเราไม่สามารถกำจัดเชื้อราได้หมดเนี่ยมันก็จะยิ่งเพาะพันขึ้นเป็นเหมือนคล้ายๆแหล่งกระจายของตัวเชื้อรานะคะนอกจากนี้เนี่ยเชื้อราที่บอกว่าที่เห็นตามเกาะตามผนังอะไรเงี้ยมันดูเหมือนไม่ได้มีอันตรายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับคนที่เป็นภูมิแพ้จมูกโรคภูมิแพ้จมูกเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายคนไข้เนี่ยตอบสนองกับสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นไรฝุ่นละอองรวมถึงเชื้อราเนี่ยมากเกินคนปกติเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้มีลักษณะน้ำมูกไหลคันจมูกจมูกบวมหายใจไม่ออกนอนกรนตอนกลางคืนอันนี้ก็จะเป็นอาการที่พบตามมาจากการที่มีเชื้อราตามบ้านถ้าเกิดเราไม่ได้ทำลายมันนะคะใช่ค่ะก็คือหมั่นสังเกตมันคือจริงๆต้องกำจัดแหล่งพวกนี้ด้วยนะอาจารย์พวกแหล่งสะสมที่อับชื้นต่างๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมมาแล้วแห้งไปทำความสะอาดดีมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กำจัดมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันเราสามารถกำจัดได้มันจะมีน้ำยาทำความสะอาดหรือมันฆ่าเชื้ออะไรบ้างคะอาจารย์แนะนำก็คือก่อนที่เราคิดว่าจะทำความสะอาดตัวบริเวณเชื้อราเนี่ยอย่างแรกเราก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนก็คืออย่างที่บอกว่ามันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำให้มีภูมิแพ้จมูกได้เราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำความสะอาดมันเนี่ยนะคะซึ่งนอกจากการใส่หน้ากากอนามัยแล้วน้ำยาอย่างที่พี่ปอบอกเนี่ยมันอาจจะมีระคายเคืองกับผิวหนังเราด้วยก็ต้องเตรียมใส่ถุงมือหรือว่าถ้าเกิดคิดว่าจะราดที่พื้นก็ต้องใส่รองเท้าบูทรองเท้ายางเพื่อป้องกันนะคะส่วนวิธีเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยก็คือควรจะเริ่มล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนแล้วก็อาจจะใช้สบู่ซึ่งบางส่วนใหญ่เนี่ยสบู่เนี่ยจะล้างไม่ได้ก็จะต้องใช้ผงซักฟอกเนี่ยเพื่อขจัดสิ่งสกปรกโดยทั่วไปออกก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอล้างด้วยสบู่หรือผงซักฟอกเสร็จเนี่ยก็จะขัดล้างด้วยน้ำยาถ้าเกิดเป็นผนังปูนโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นผนังปูนหรือผนังที่เป็นผิวหยาบเนี่ยก็จะต้องใช้แปรงที่แข็งเพราะถ้าเกิดเป็นแปรงนิ่มๆก็จะขัดไม่ออกนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอขัดล้างเสร็จก็ควรจะทิ้งไว้ในที่แห้งหรือว่ามีการเปิดพัดลมช่วยทำให้มันระบายแล้วก็ให้แห้งเร็วเพราะถ้าเกิดปล่อยให้มันแห้งเองแล้วบ้านเราถ้าเกิดช่วงหน้าฝนก็มีความชื้นอยู่เยอะมันก็จะทำให้ยังชื้นอยู่แล้วก็เอาล้างไปหมดเอาเป็นใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่หายสักทีค่ะยิ่ง 2-3 วันมานี้เราแทบจะไม่ได้เจอแดดนะบางทีแดดอาจจะออกมาแป๊บๆเอากลับมาครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกแล้วเพราะฉะนั้นล้างบ้านจนชื้นมันยังไม่ได้ความคือความแห้งเกิดขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันก็เปียกอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้อย่างเงี้ยพัดลมไปช่วยมันจะได้แห้งให้สนิทเลยนะคะทีนี้เราต้องระวังแล้วสิคะเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้แทบทุกวันเลยเดี๋ยวนี้อาจารย์ใช่แล้วค่ะทุกเย็นเลยทุกเย็นฝนตกแล้วน้ำท่วมมาตามมานี่โอ้โหแย่เลยค่ะค่ะคือที่คุณปอพี่ปอบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือมันมีโรคอย่างอื่นนอกจากตัวเชื้อราที่ติดตามเท้าที่เรากลัวเนี่ยนะคะจริงๆมันมีโรคที่มาจากน้ำท่วมอื่นๆด้วยนะคะพี่ปออย่างเช่นโรคฉี่หนูเคยได้ยินไหมคะฉี่หนูโอ้โหได้ยินค่ะก็คืออันนี้จะเป็นโรคแบบเจอในแถบภาคอีสานแต่ว่าจริงๆเขาบอกชาวไร่ชาวนาที่เดินลุยน้ำใช่ค่ะอันนี้มาจากน้ำท่วมขังเหมือนกันแล้วก็คนไข้เนี่ยก็จะมีอาการเหมือนคล้ายไข้ตาเหลืองตัวเหลืองมีอาจจะมีท้องโตขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งของโรคฉี่หนูอันนี้ก็จะต้องระวังกับน้ำเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ย
การป้องกันก็คือการใส่รองเท้าที่ไม่ให้ไปเหยียบย่ำกับน้ำที่มันเปียกหรือว่าขังอยู่ตามพื้นนะคะนอกจากนี้ก็คือโรคไข้หวัดใหญ่เราก็จะเน้นทุกครั้งว่าพอหน้าฝนมาอย่าลืมฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องแนะนำให้ฉีดทุกปีไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งมันก็จะชอบ อยู่ตามอากาศในช่วงหน้าฝนก็จะยิ่งระบาดปลายฝนต้นหนาวยิ่งระบาดเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะต้องรีบฉีดนะคะถัดไปก็คือโรคปอดบวมนะคะก็คือปอดบวมเนี่ยก็เป็นโรคจากการที่มีเรื่องของไวรัสหรือแบคทีเรียก็ได้เหมือนกันก็มาตามอากาศมาช่วงหน้าฝนเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็คือโรคตาแดงอันนี้โรคตาแดงส่วนใหญ่ก็เกิดจากเชื้อไวรัสก็ได้เนาะซึ่งก็จะมาตามตอนที่มีหน้าฝนเหมือนกันค่ะติดง่ายด้วยตาแดงใช่ใช่ค่ะแล้วก็อันถัดไปก็คือโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งโรคกลุ่มนี้ก็คืออย่างเช่นการกินอาหารในใช่ในเด็กอนุบาลเด็กประถมที่ไม่ได้มีการรักษาความสะอาดมากอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้อันดับถัดไปก็คือโรคฉี่หนูที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะแล้วก็อันอีกอันนึงที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันก็คือไข้เลือดออกก็ติดจากยุงลายอันนี้ก็จะต้องจัดการน้ำขังที่บ้านเททิ้งให้หมดเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งของยุงลายแล้วก็จริงๆในปัจจุบันอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเก่าแต่ในปัจจุบันน่ะก็มีโรคที่มาคู่กับไข้เลือดออกก็คือโรคชิคุนกุนย่าที่เป็นโรคจากเกิดจากยุงลายเหมือนกันอันนี้ก็จะต้องระวังอันนั้นก็จะเป็นลักษณะไข้แล้วก็ปวดเมื่อยปวดข้อไข้ปวดข้อเขาเรียกยังไงอันนี้ก็ต้องระวังก็มาเหมือนกันพร้อมๆกับตัวไข้เลือดออกเลยนะคะนอกจากนี้ก็คือเป็นโรคหัดอันนี้ก็เจอในเด็กๆที่ถ้าได้รับวัคซีนไม่ครบก็จะเจอได้ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือมาลาเรียอันนี้ก็เป็นโรคจากยุงเหมือนกันค่ะค่ะเยอะจังเลยจากตอนแรกเราคุยกันเรื่องของเชื้อราที่มากับน้ำท่วมโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนะคะหน้าฝนต้องระวังตัวเองบางคนบอกแม่ชอบจังเลยฝนตกอากาศดีอยากออกไปเล่นน้ำฝนระวังนิดนึงนะคะอากาศก็ไม่ค่อยดีถ้าน้ำท่วมขังโรคต่างๆที่มากับน้ำแล้วต้องบอกเลยว่าแหมสมัยนี้เนอะอาจารย์น้ำมันไม่ค่อยสะอาดจริงๆสมัยเด็กๆจำได้น้ำท่วมยิ่งออกไปเล่นน้ำกันได้นะโอ้ยเอากระมังกระมังใช่ค่ะเดี๋ยวนี้น้ำแบบดำปี่เลยก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะคะมาต่อข่าวที่2ค่ะอันตรายจากโซเดียมไนไตรท์ค่ะคุณผู้ชมคุ้นกันไหมว่าโซเดียมไนไตรท์นี่มันอยู่ที่ไหนนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็คือที่ประเทศจีนค่ะมีเหตุว่าคุณครูท่านนึงเนี่ยเขาวางยาในอาหารเช้าเด็กอุ้ยใจร้ายจังเลยนะคะวางยาพิษนักเรียนถึง25คนทำให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตเหตุผลเขาคือเพื่อแก้แค้นเพื่อนร่วมงานที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากการจัดการดูแลนักเรียนแล้วทำไมไปทำกับเด็กโอ้ยยาพิษที่ว่านั้นคือโซเดียมไนไตรท์ค่ะอาจจะทำให้ถึงตายได้หากบริโภคในปริมาณมากเขาใส่ลงไปในอาหารเช้าของเด็กนักเรียนทำให้เด็ก23คนล้มป่วยหนักบ้างก็หมดสติบ้างก็อาเจียนแต่หนึ่งในนั้นน่าเศร้าค่ะถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวมาถามอาจารย์กันดีกว่าค่ะว่าโซเดียมไนไตรท์อันนี้ยืนยันก่อนนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนประเทศไทยนี่มีการทำร้ายกันทำร้ายร่างกายที่กำลังมีกรณีกันอยู่แต่อันนี้ถึงกับวางยาคือหนักมากเลยโซเดียมไนไตรท์มันคืออะไรแล้วมาผสมให้เด็กกินเข้าไปได้แบบนี้เนี่ยใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยโซเดียมไนไตรท์อาจจะใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะคือมันจริงมันเป็นสารเคมีที่มันจะเป็นผงผลึกสีขาวอะค่ะแล้วก็สามารถละลายน้ำได้ดีนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนผสมของยาฆ่าแมลงแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสีนอกจากนี้เนี่ยยังมีการผสมตัวโซเดียมไนไตรท์เนี่ยในเนื้อสัตว์เพื่อให้ดูมีสีแดงสดน่ารับประทานแล้วก็จะทำให้อายุการเก็บรักษาตัวเนื้อสัตว์เนี่ยยาวนานมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปในใส่ไปในปริมาณที่มากเนี่ยก็อาจจะทำให้มีผลกับผู้บริโภคได้นะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกฎหมายว่าห้ามนำโซเดียมไนไตรท์เนี่ยไปผสมกับอาหารที่รับประทานค่ะโอ้โหใช่แต่ว่ามันใกล้ตัวนะคะเพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่ามันเคยใส่ในอาหารมียาฆ่าแมลงในอะไรนะทำสารให้เลี้ยงเนื้อแดงสีแดงสดเหมือนอย่างแบบไส้กรอกแดงๆที่เรากลัวกันใช่ค่ะเราไม่รู้เราเจอไปบ้างแล้วหรือเปล่าอาจารย์เนาะแต่กรณีนี้คือถึงกับเอามาผสมให้เด็กกินเลยแล้วก็
เด็กเสียชีวิตเลยอะค่ะอาจารย์ที่ผ่านมาที่อาจารย์พูดเมื่อกี้มันอาจจะแบบอะเล็กๆน้อยๆผสมมากับอาหารแต่นี่แสดงว่าเขาเอาโซเดียมไนไตรท์เพียวแล้วมาผสมในอาหารให้เด็กใช่ค่ะซึ่งไอ้ตัวโซเดียมไนไตรท์เนี่ยมันมีผลข้างเคียงกับร่างกายเราถ้าเกิดกินไปในปริมาณที่เยอะค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมันจะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วผิดจังหวะซึ่งก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตเนี่ยต่ำลงแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกระเพาะอาหารเนี่ยมีเป็นแผลได้เพราะว่ามันอาจจะกัดกระเพาะได้แล้วก็กัดลำไส้ได้นะคะบางคนถ้าเกิดมีผื่นลมพิษตามผิวหนังเกิดจากอาการแผลก็ได้เช่นกันอาจจะทำให้มีการวิงเวียนหัวหน้ามืดเป็นลมถ้าเกิดเป็นมากๆเนี่ยไปที่สมองก็อาจจะทำให้มีอาการชักสับสนได้อันนี้ก็คือเป็นอาการทั้งหมดที่ถ้าเกิดได้รับสารพิษมากเกินไปโดยเฉพาะถ้าในเด็กเนี่ยได้รับไปในปริมาณเท่าผู้ใหญ่แต่เด็กตัวเล็กเพราะฉะนั้นอาการเขาก็จะรุนแรงกว่าของผู้ใหญ่นะคะใช่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอโซเดียมไนไตรท์ที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้เปลี่ยนตัวนำตัวเขาเรียกว่าฮีโมโกลบินนะคะซึ่งเป็นตัวที่จะนำออกซิเจนจากปอดไปสู่ร่างกายมันจะไปบล็อกโปรเซสอันนี้มันก็เลยจะทำให้เด็กเนี่ยหรือว่าคนที่ได้รับสารตัวนี้เข้าไปเนี่ยออกซิเจนในเลือดไม่พอก็ทำให้เวียนหัวหน้ามืดแล้วก็ชักอันนี้ค่ะตามมาได้ก็คือน่ากลัวมากสงสารจังเลยค่ะมีความรู้สึกว่าคือถ้าเป็นลูกเราเนาะเหมือนเราแบบว่าคือโรงเรียนมันเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราไว้วางใจให้ลูกไปอยู่ใช่ค่ะแล้วคือแค่ข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็สลดหดหูใจแล้วนะคะไม่คิดว่าคนเป็นครูจะทำได้แต่อันนี้ถึงกับวางยาค่ะนะคะคือไม่มีมนุษยธรรมเลยหัวใจของความเป็นครูเลยอันนี้ต้องบอกเลยถึงกับวางยานะหนักว่าบ้านเราหนักไหมก็หนักในส่วนการทำร้ายร่างกายและจิตใจแต่บ้านเขานี่โอ้โหยิ่งหนักกว่าเลยนะคะก็ยังไงก็ต้องระมัดระวังพวกกันทานอะไรโซเดียมไนไตรท์ที่มันแฝงมากับพวกอาหารด้วยนะคะอันนี้เป็นข่าวที่เขาเอามาวางยาเด็กๆแต่จริงๆมันก็มีแฝงในอาหารที่พวกเรารับประทานกันบางทีเราก็ทานไปแบบไม่รู้ตัวนะคะก็เลือกรับประทานอาหารหน่อยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมมาอันนั้นการทานค่ะข่าวที่3เป็นเรื่องของการสูดดมกลิ่นเข้าไปยางมะตอยเผาบางคนแบบไม่เคยได้กลิ่นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนาะบางทีคนในเมืองเราไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงแต่นี่ค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับโรงงานนี่เขาเดือดร้อนแน่นอนนะคะเป็นชาวบ้านนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษามารวมตัวกันหมดเลยค่ะเยอะมากเลยที่จังหวัดอุดรธานีเขารวมตัวกันไล่โรงงานที่เร่งเครื่องผลิตยางมะตอยทั้งวันทั้งคืนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านนะคะเขาเดือดร้อนจากกลิ่นยางมะตอยเผาคือได้กลิ่นทั้งวันนะคะคือบางทีมันถ้าเกิดว่าทำงานกันเป็นเวลาก็ยังโอเคเราก็สูดกลิ่นเป็นบางเวลาแต่นี่คือทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่แค่กลิ่นยางมะตอยเผาฝุ่นจากโรงงานอีกฝุ่นจากรถบรรทุกวิ่งเข้าวิ่งออกกันโรงงานก็ยังยึดเอาไหล่ทางถนนมิตรภาพเป็นที่จอดรถบรรทุกอีกโอ้โหนี่คือมันหลายอย่างเหลือเกินนะคะรถเล็กก็เสี่ยงกับอุบัติเหตุด้วยทั้งกลิ่นทั้งอุบัติเหตุทั้งความเดือดร้อนหลายๆอย่างทีนี้เรามาโฟกัสตรงกลิ่นยางมะตอยเผาดีกว่าอาจารย์มันเหม็นนี่เห็นมั้ยเค้าเขียนว่าย้ายออกไปจากชุมชนของเราเหม็นมากเราไม่เคยได้กลิ่นว่าอาจจะยิ้งเคยบอกว่าอาจจะเคยได้กลิ่นเวลาเราผ่านมันก็อาจจะนิดๆหน่อยๆแป๊บเดียวแต่นี่คือคงหนักหนาสาหัสใช่คงไม่ไหวจริงๆมันส่งผลอะไรบ้างคะอาจารย์คะกลิ่นยางมะตอยก็คือตัวยางมะตอยเนี่ยก็คือเป็นส่วนผสมของตัวสารเคมีเนี่ยหลายตัวมากซึ่งสารประกอบต่างๆเนี่ยก็จะมีอันตรายต่อสุขภาพของเราอะนะคะโดยที่ถ้าเกิดเราสูดดมกลิ่นของยางมะตอยเผาเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสารเคมีมันไประคายเคืองที่ปอดหรือระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะทำให้มีเรื่องของหลอดลมอักเสบแล้วก็มีปอดบวมได้ด้วยนอกจากนี้ถ้าเกิดเราไปสัมผัสที่ผิวหนังก็อาจจะทำให้เกิดมีการระคายเคืองของผิวหนังมีผื่นแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสัมผัสตัวยางมะตอยในอุณหภูมิที่สูงก็อาจจะทำให้มีผิวหนังไหม้ได้นอกจากนี้ถ้าเกิดมันเข้าตาก็อาจจะยิ่งทำให้มีการระคายเคืองตาแสบตาหรือว่า มีการผิวหนังบริเวณรอบดวงตาไหม้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้มีท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีเวียนศีรษะได้ค่ะแต่กรณีชาวบ้านนี้เนี่ยน่าจะเดือดร้อนจากการสูดดมกลิ่นเข้าไปมากกว่าใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่แป๊บๆนะคะมันทั้งวันทั้งคืนแล้วเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนใส่แมสก็จริง
เชื่อว่ากลิ่นคงแรงถึงขั้นทะลุแมสเข้าไปแล้วอาจารย์ถูกต้องใช่มันจะอันตรายขนาดไหนไหมคะเนี่ยคือถ้าเกิดเราดมเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะส่งผลอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของคือมันเหมือนเป็นสารเคมีที่ไประคายเคืองระบบทางเดินหายใจของเราตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเรื่องของหายใจลำบากแล้วก็เจ็บหน้าอกแล้วก็ทำให้สมรรถภาพของปอดเนี่ยการทำงานเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนอกจากนี้ก็คือถ้าเกิดสูดดมเข้าไปนานๆก็อาจจะมีผลกับเรื่องของระบบประสาทสารเคมีก็จะไปที่ระบบประสาททำให้มีอาการปวดศีรษะมึนงงแล้วก็นอนไม่หลับได้และอันนี้ที่อาจจะไม่มีใครคิดว่ามันมีผลนะคะก็คือระบบสืบพันธุ์มีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดคนท้องอยู่จะทำให้แท้งได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คลอดก่อนกำหนดได้ด้วยเช่นกันค่ะใช่ฟังแล้วก็ฟังแล้วน่ากลัวยิ่งเราอยากมีลูกเนาะอาจารย์เนาะเราเพิ่งรู้ด้วยส่งผลกับระบบสืบพันธุ์ด้วยนี่นะคะแล้วถ้าเกิดเราท้องอยู่ได้รับสารหรือกลิ่นนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะคลอดก่อนกำหนดได้อีกนะคะแต่บ้านเราเนี่ยทำบ่อยนะอาจารย์เราจะเห็นเลยล่ะใช่ค่ะราดยางมาตอยบางทียังไม่ค่อยแห้งดีขับรถผ่านไปโอ้โหเกาะถูกต้องเกาะควันฉุยเลยโอ้ควันฉุยแล้วบางทีมันกระเด็นเกาะติดรถโอ้ออกยากเหมือนกันนะคะแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะอาจารย์ในเมื่อเรายังต้องไปเจออยู่ก็คือโดยปกตินะคะเราก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดเราจะต้องราดตัวปูพื้นยางมาตอยเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าก็ไม่ควรทำช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าอันนี้เห็นด้วยเพราะว่ามันก็จะแห้งช้าแล้วก็นอกจากนี้ที่สำคัญเลยนอกจากแบบที่เรารู้กันว่ามันน่าจะแห้งช้าก็คือเรื่องของความชื้นเนี่ย มันจะทำให้สารเคมีที่มันระเหย ออกไปเนี่ยระเหยได้มากขึ้นความชื้นหน้าฝนนี่จะทำให้มันระเหยเพิ่มจากภาวะที่มันเป็นหน้าร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราอยากลดโอกาสเสี่ยงต่อสารเคมีพวกนี้ก็อาจจะต้องทำในฤดูอื่นนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการสมมติถ้าเกิดเป็น คนที่จะต้องทำงานอยู่ในแบบนี้เห็นใจคนทำงานใช่ค่ะก็อาจจะต้องมีการใส่หน้ากากหรือว่าใส่รองเท้ากันไม่ให้มันโดนเท้าเพราะคนแบบใส่รองเท้าแต่ก็อาจจะมีการสัมผัสกับผิวหนังได้นะคะค่ะนอกจากนี้ก็คือก่อนเข้าบ้านก็เนี่ยพยายามอาบน้ำซักเสื้อผ้าให้สะอาดเพราะว่าไม่งั้นอาจจะไปติดกับลูกเล็กเด็กแดงอยู่ที่บ้านได้เหมือนกันค่ะนะคะก็เข้าใจบ้านเราก็ซ่อมถนนกันบ่อยแหละบางทีหน้าฝนบางทีถนนมันถูกชะมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะก็ยังไงก็ต้องทนให้ผ่านไปก่อนเนอะจ้าเนอะเพราะบางทีเนี่ยลาดยางมาตอยไปมันก็ส่งผลหลายๆอย่างเหมือนกันเนี่ยเพราะเชื่อว่าที่โรงงานเร่งผลิตอาจจะมีปัญหาแบบนี้แหละเพราะว่าไปหลายจุดถนนพังเยอะอาจารย์พอถนนพังเยอะปุ๊บสั่งยางมาตอยก็ต้องเร่งผลิตพอเร่งผลิตเนี่ยคนเดือดร้อนคือคนรอบข้างเนี่ยชาวบ้านสูดกลิ่นเข้าไปแล้วไม่ดีเลยนะคะเพราะมันส่งผลกับสุขภาพหลายๆอย่างแล้วไม่ใช่สูดแค่วันเดียวทุกวันเขาอยู่ตรงนั้นไอ้เราอะแค่ผ่านขับรถผ่านตรงนี้ลาดยางมาตอยกลัวเลอะรถก็แค่หลบแต่เขาต้องอยู่ตรงนี้ต้องสูดดมกลิ่นเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงดีถ้าอยู่ตรงนั้นก็ต้องทางการต้องเข้าไปดูว่าเขาทำเช้าทำเย็นทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ต้องหยุดก่อนไหมหรือถ้าเป็นเราบังเอิญผ่านไปเขาราดยางมาตอยอยู่ก็ต้องพยายามเลี่ยงอย่าเข้าไปใกล้หรือสูดดมต่างๆหรือคนทำงานก็อย่างที่อาจารย์ว่าก็ต้องป้องกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันส่งผลเสียกับสุขภาพระยะยาวได้นะคะเอาล่ะนะคะก็ผ่านไปแล้วคุยข่าวเมาส์กับหมอ3เรื่องนะคะน่าสนใจแต่ช่วงหน้ายิ่งน่าสนใจเพราะเป็นของโปรดของพวกเราไข่มุกแหมชานมไข่มุกใช่ค่ะขอเพิ่มไข่มุกพิเศษใช่ค่ะอร่อยจังเลยค่ะแต่เขาพูดกันว่าจะทำให้ลำไส้อุดตันจริงไหมจริงเหรอคะ อยากทานอยู่นะคะยังงั้นเดี๋ยวมาถามคุณหมอกันดีกว่าในช่วงหน้าพักกันครู่เดียวค่ะรามาเฮลท์ทอล์กช่วงนี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องโรคลำไส้อุดตันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นภาวะที่มีสิ่งอุดตันหรือมีการรบกวนการบีบตัวของลำไส้นะคะบางคนอาจจะมีการปวดท้องแน่นท้องนะคะแล้วมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับไข่มุกได้ยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของลำไส้อุดตันกันก่อนนะคะวันนี้เชิญอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้เล
ยว่า ว่าอยากรู้เรื่องไข่มุกไข่มุกก่อนแต่ว่าอุดไว้ก่อนใช่ค่ะลำไส้อุดตันอาจจะมีอย่างอื่นนอกจากไข่มุกก็ได้ถามอาจารย์ก่อนงั้นถามอาจารย์มากก่อนว่าลำไส้อุดตันนะคะคืออะไรคะอาจารย์ก็ตามชื่อเลยค่ะอันนี้ไม่ยุ่งยากตรงไปตรงมาลำไส้อุดตันก็คือมีการอุดตันของลำไส้ทีนี้เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการตันเพียงแต่ว่าลำไส้เราต้องยอมรับว่ามันยาวเนาะตั้งแต่ปากจนกระทั่งถึงก้นเลยนะคะมันก็จะมีหลายการอุดตันหลายระดับเช่นเราอาจจะอุดตันตั้งแต่หลอดอาหารเลยค่ะคุณปอหรือว่าเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นหรือว่าเป็นลำไส้ใหญ่ดังนั้นอาการเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันตันตรงส่วนไหนนะคะแล้วก็สาเหตุเป็นอะไรมันก็จะค่อนข้างหลากหลายถ้าตันตั้งแต่ส่วนต้นก่อนเลยอาจารย์อาการเป็นแบบไหนคะส่วนใหญ่ถ้าตันส่วนต้นก็จะเป็นเรื่องของหลอดอาหารอุดตันซึ่งหลอดอาหารอุดตันส่วนใหญ่ถ้าเราแยกง่ายๆมันก็จะเป็นการอุดตันจากโรคที่ไม่ร้ายแรงคือไม่ใช่มะเร็งกับโรคที่เป็นมะเร็งหรอกไหมคะเช่นสมมติว่าถ้าเป็นหลอดอาหารเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเราก็เจอได้เช่นสูบบุหรี่เยอะๆก็จะมีมะเร็งที่หลอดอาหารอาจจะส่วนต้นหรือว่าถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนนานๆโดยที่มีการอักเสบของหลอดอาหารส่วนปลายนานๆมันก็แล้วโดยที่เราไม่ได้รักษาเราก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นจากเนื้องอกหรือเนื้อร้ายพวกนี้เราก็จะมีกลืนลำบากกินไปได้นิดเดียวก็จะกลืนไม่ลงหรือบางครั้งต้องอ้วกออกอะไรเงี้ยค่ะต้องอาเจียนออกมาก็จะมีแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นระดับที่ต่ำไปกว่านั้นเช่นเป็นกระเพาะอาหารเราก็อาจจะกินไปอีกสักระยะนึงกว่าที่มันจะไปไม่ได้แล้วเราก็ต้องอาเจียนออกถูกไหมคะระยะเวลาที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ต้องออกทางด้านบนแทนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความไกลของปากเรายิ่งไกลมากเราอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเราจะแก้ไขได้การถูกต้องแต่อาจารย์พูดเหมือนแบบว่าที่มันเข้าไปในระดับต่างๆมันออกไม่ได้คือเป็นที่มาของมะเร็งหมดเลยเหรอคะหรือว่าไม่ก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนว่าอาจจะอุดตันจากโรคที่เป็นมะเร็งเนาะกับส่วนที่ไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะส่วนที่ไม่เป็นมะเร็งเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นเราเคยผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เช่นเราอาจจะเคยเป็นไส้ติ่งอักเสบนะคะเราอาจจะเคยผ่าตัดคลอดบุตรเราอาจจะเคยผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกประมาณนี้ค่ะเราก็อาจจะมีพังผืดที่อยู่ในช่องท้องวันร้ายคืนร้ายเนาะไอ้พังผืดที่มีอันเนี้ยมันก็อาจจะไปรัดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของลำไส้เราทำให้เกิดลำไส้อุดตันกรณีก็เป็นลำไส้อุดตันชนิดที่ไม่ใช่จากมะเร็งนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุว่าตกลงเราคิดว่าเป็นจากอะไรมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากคนส่วนใหญ่มักจะกลัวว่าเป็นมะเร็งประมาณนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นอีกเยอะมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากอาการอาเจียนที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมีอาการอื่นของที่จะบ่งบอกว่าเป็นลำไส้อุดตันได้ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอาการปวดท้องเพราะว่าอาการอย่างที่เมื่อกี้เรียนตั้งแต่ต้นมันขึ้นอยู่กับว่าระดับของการอุดตันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่ที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องลำไส้เล็กหรือไม่ก็ลำไส้ใหญ่ดังนั้นมันค่อนข้างไกลโอกาสที่จะอาเจียนก็อาจจะน้อยหน่อยอาการที่เด่นก็จะเป็นเรื่องการปวดท้องเพราะว่ามันพยายามอยากจะไปแต่มันไปไม่ได้มันก็จะปวดท้องแบบบิดๆแล้วท้องก็อาจจะป่องขึ้นนะคะแล้วพอมันลงข้างล่างไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะไม่ถ่ายไม่ผายลมหรือไม่ตดนั่นเองไม่มีอะไรออกมาเลยใช่ก็คือมันลงข้างล่างไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ถ่ายเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าตดไม่ได้เลยค่ะผายลมไม่ได้เลยถ้านานไปกว่านั้นเช่นคนไข้อดทนมากๆไอ้ที่มันตันอยู่เนี่ยค่ะเขาก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองเช่นถ้าไม่อาเจียนออกเขาก็อาจจะต้องล้วงคอออกอะไรเงี้ยค่ะที่เคยเจอมีคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ถ่ายแล้วเขาไปทานยาพวกให้ขับถ่ายอะไรพวกนี้มันช่วยไหมอาจารย์หรือถ้าเกิดมันตันแล้วยังไงมันก็ไม่ออกมันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการตันอันนึงที่เราเจอได้ที่ไม่ใช่มะเร็งแล้วก็ไม่ใช่พวกพังผืดอะไรพวกนี้ค่ะคนที่ท้องผูกนานๆถ่ายไม่ออกก็มาด้วยลำไส้อุดตันได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะถ่ายยากหนึ่งน้ำไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยไหวลำไส้มันก็จะเคลื่อนตัวไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอุจจาระที่มันเยอะๆเยอะๆเนี่ยค่ะเป็นเหตุที่ทำให้คนไข้มีลำไส้อุดตันได้ถ้ากรณีแบบนั้นน่ะการที่ทำให้ถ่ายอาจจะช่วยที่ทำให้ลำไส้อุดตันนั้นหายได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นจากลำไส้อุดตันเช่นมันมีพังผืดไปรั้งอะไรเงี้ยค่ะบางทีการกินยาระบายอาจจะไม่ช่วยพวกนั้นอาจจะต้องพักลำไส้ให้มันยุบลงนิดนึงแล้วมันก็อาจจะคลายตัวเองโดยธรรมชาติของมันก็อาจจะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะแล้วอย่างนี้อาการปวดท้องเนี่ยถ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วจะแบบปวดท้องแบบเราเป็นลำไส้อุดตันหรือเปล่ามันมีลักษณะเฉพาะในโรคลำไส้อุดตันไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็มันก็จะมีอาการอื่นรวมลักษณะเฉพาะในลำไส้อุดตันก็คือจะปวดแบบบิด
บิดบิดแล้วคลายอันนี้คือจะเป็นช่วงแรกจะเป็นช่วงแรกมันก็จะปวดแบบบิดบิดตรงบริเวณที่อุดตันเช่นถ้าลำไส้เล็กมันก็จะข้างบนบางทีใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลำไส้เล็กมันจะเป็นตรงกลางกลางท้องถ้าเป็นลำไส้ใหญ่อาจจะเป็นส่วนและก็จะเป็นต่ำๆนิดนึงลักษณะช่วงแรกเหมือนกันใช่ค่ะเป็นปวดบิดเหมือนกันถ้าเกิดคนไข้อดทนเหมือนกันนะคะสักพักนึงลำไส้มันก็จะบิดไม่ไหวเพราะมันเริ่มป่องแล้วมันก็จะกลายเป็นไม่ปวดบิดมันก็จะปวดแบบแน่นๆแล้วท้องก็จะป่องเห็นชัดเจนแล้วก็ไม่ถ่ายไม่ถ่ายลมกรณีแบบนี้หรืออาเจียนร่วมด้วยก็จะทำให้เราหน้าตกใจส่วนใหญ่ถ้าเป็นปวดท้องเรื้อรังเช่นอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างจำเพาะแล้วมักจะไม่ค่อยมีอาการอื่นๆร่วมด้วยคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยปวดท้องได้ค่ะแต่ว่าจะอาเจียนได้ไหมได้แต่อาเจียนต้องไม่เด่นแล้วต้องยังถ่ายและยังถ่ายลมได้ปกตินึกออกไหมคะหรือถ้าลำไส้แปรปรวนปวดท้องได้ค่ะแต่ว่าเขาก็จะปวดท้องที่สัมพันธ์กับท้องผูกหรือท้องเสียประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปวดท้องแล้วถ่ายก็ไม่ได้ผายลมก็ไม่ได้ท้องป่องขึ้นเรื่อยๆแล้วอาเจียนไม่เลิกสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังแล้วว่าเราอาจจะมีภาวะนี้อุปจารย์เล่าให้ฟังแล้วถ้าเราเป็นคนไข้เราคงสังเกตเหมือนกันไม่ถ่ายเลยท้องอืดอาเจียนจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าคุณเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจอ่ะต้องให้คุณหมอตรวจดูอาจจะเป็นแบบคือลำไส้อุดตันส่วนใหญ่ระยะเวลาที่เป็นลำไส้อุดตันมักจะค่อนข้างสั้นเรามักจะไม่แบบอ๋อดิฉันเป็นมา6เดือนหรือเป็นปีแล้วเป็นหายๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยคิดถึงแบบนั้นคือถ้าเป็นลำไส้อุดตันคนไข้มักจะอยู่ไม่ได้นานหรอกค่ะมันปวดใช่ค่ะเขามักจะมีอะไรบางอย่างที่คือมันจะอาการจะเยอะจะรุนแรงจนกระทั่งในที่สุดคนไข้ต้องรีบมาโรงพยาบาลในช่วงเวลาอันใกล้เราจะไม่แบบสาเหตุมันเกี่ยวจากการกินด้วยไหมอาจารย์บางทีแบบว่าทานน้ำน้อยกินอาหารไม่มีกากใยไม่ถ่ายเลยเป็นเรื่องท้องผูกค่ะน่าจะท้องผูกคือคนละอย่างกันใช่ค่ะบางคนก็ทำตัวดีแต่มันจะตันเองเช่นมันมีก้อนไปอุดอย่างเงี้ยต่อให้คุณปอกินยังไงมันก็อุดอยู่ดีค่ะอ๋อที่ถามเนี้ยเพราะเรากำลังจะเข้าเรื่องไข่มุกแล้วไข่เวลาที่รอคอยใช่ค่ะรอคอยแล้วไข่มุกเนี่ยมันทำให้ลำไส้อุดตันได้ไหมคะอาจารย์ถ้าใจฟังเลยจริงๆเนี่ยหลักการก็คือไข่มุกเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่เราชอบกินเนาะเราก็ต้องรู้สักนิดนึงว่ามันทำมาจากอะไรนะคะหลักๆมันก็ทำมาจากพวกแป้งมันสำปะหลังซึ่งแป้งเนี่ยนะคะมันก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยปกติร่างกายเราก็จะเริ่มย่อยตั้งแต่เราเริ่มเคี้ยวแล้วค่ะแล้วก็พอลงไปในกระเพาะมันก็จะย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆลงไปอีกแล้วก็เข้าไปดูดซึมในลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดซึมหมดหายเกลี้ยงไปตั้งแต่ในลำไส้เล็กละเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยน้อยต้องเรียกว่าไม่มีเพราะมันเราเคี้ยวจนเราย่อยจนเราดูดซึมไปเรียบร้อยตั้งแต่จะไปถึงข้างล่างต้องทำให้เกิดลำไส้อุดตันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเรากินข้าวนี่แหละค่ะเหมือนเรากินอาหารประเภทข้าวเดี๋ยวทูสั่งเลยอาจารย์เอากี่แก้วคะไข่มุกกินไม่ตันเนาะไม่ตันแล้วเดี๋ยวสั่งเลยค่ะแต่มันยังไม่อ้วนไงคือมันอันนี้น่ากังวลมากกว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะเพราะจริงๆมันก็คือคาร์โบไฮเดรตเหมือนเป็นแป้งเหมือนเรากินข้าวเพิ่มในปริมาณนิดเดียวแต่ว่าเราได้พลังงานเยอะมากแต่ยืนยันไม่อุดตันนะคะไม่อุดตันค่ะรับประทานได้อาหารอย่างอื่นมีอุดตันไหมคะที่ต้องระวังจริงๆถ้าเราไม่ได้มีภาวะที่จะมีการอุดตันเนี่ยการกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำให้มีปัญหาเรื่องการอุดตันนะคะจริงๆเราไม่กลัวอุดตันในลำไส้ค่ะสิ่งที่เรากลัวคือเรารีบกินแล้วเราเคี้ยวไม่ดีหรือเราติดคอเป็นติดหลอดลมแล้วมีการนั่นมีสำลักอันนั้นน่ากลัวกว่าอีกค่ะคุณปอคือไปห่วงตรงลำไส้นี่ไอ้ต้นทางนี่แหละน่ากลัวกว่านะคะรีบกินกลัวใครมาแย่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วสำลักโดยเฉพาะในเด็กๆต้องระวังเด็กๆชอบด้วยเกี่ยวกับเรื่องของไข่มุกนะคะอาจารย์บอกแล้วนะมันไม่ทำให้ลำไส้อุดตันแต่บางทีมันก็มีแป้งมีอะไรหรือเด็กรีบๆทานก็ติดคอแต่ว่าในช่วงหน้าอาจารย์ขาเราจะมีคืออยากเลิกเหมือนกันแหละเพราะมันทำให้อ้วนหรือเด็กๆกลัวทานแล้วติดคอเพราะนั้นเราก็จะต้องมีเมนูที่จะมาแนะนำค่ะเป็นวุ้นไข่มุกเยลลี่อุ้ยเดี๋ยวดูดีกว่าเดี๋ยวลองทำดีกว่าเผื่อลูกจะชอบผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะวุ้นไข่มุกเยลลี่จะเป็นยังไงเพื่อเอามาแทนไข่มุกของเราได้ครู่เดียวค่ะThank you.
ู้ชมคะนอกจากไข่มุกสีดำสุดคลาสสิกแล้วยังมีท็อปปิ้งซึ่งขาดไม่ได้นั่นก็คือบุ้นไข่มุกเจลลี่สีสันสดใสให้เลือกเติมในเครื่องดื่มได้อีกค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมน้ำเปล่าผงวุ้นสีผสมอาหารตามชอบปริมาณเล็กน้อยน้ำมันพืชถ้าหากคุณผู้ชมทางบ้านไม่อยากใช้สีผสมอาหารสามารถใช้น้ำหวานรสชาติต่างๆมาผสมน้ำแทนก็ได้ค่ะวิธีทำเทน้ำปริมาณ500มิลลิลิตรลงในภาชนะที่เตรียมไว้รอจนน้ำเดือดแล้วใส่สีผสมอาหารปริมาณ1ช้อนชาคนสีผสมอาหารและน้ำให้เข้ากันใส่ผงวุ้นประมาณ2ช้อนชาแล้วคนให้ผงวุ้นแตกตัวละลายไปกับน้ำเมื่อผงวุ้นและสีผสมอาหารเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทใส่ภาชนะพักไว้ให้อุ่นนำหลอดฉีดยาหรือสลิงดูดวุ้นผสมสีใส่ในถ้วยน้ำมันพืชที่เย็นจัดเพื่อหยดวุ้นผสมสีที่เตรียมไว้จากนั้นเทวุ้นไข่มุกเจลลี่ลงในกระชอนนำวุ้นไข่มุกเจลลี่ล้างน้ำสะอาดเพียงเท่านี้เราก็ได้วุ้นไข่มุกเจลลี่แล้วนะคะใครสนใจอยากกินวุ้นไข่มุกเจลลี่ก็ทำตามได้เลยค่ะนั่นคือวุ้นไข่มุกเจลลี่นะคะสำหรับคนรักสุขภาพแต่ว่าพอเทชาลงไปผสมนมก็ไม่ใช่แล้วพูดได้ดีค่ะถ้ามันแต่ถ้าเทียบกับไอเม็ดใหญ่ๆอันนั้นอาจจะที่เป็นหนึบๆที่อาจารย์บอกนั่นแป้งมันยิ่งบวกมันยิ่งหนักไงฮะแต่บางคนอยากได้เท็กเจอร์ของการแบบกรุบๆแบบเป็นลูกๆก็เป็นวุ้นเม็ดๆแบบนั้นโดยที่เราไม่ต้องผสมน้ำตาลลงไปแล้วก็ไปได้ความหวานจากชาแทนแต่ดูกรรมวิธีแล้วกำลังคิดว่าลูกซื้อเถอะเอาถ้าคุณแม่อยากทำกิจกรรมกับเด็กๆอันนี้เหมาะนะคะก็ทำด้วยกันแล้วก็ได้สุขภาพด้วยใช่ค่ะแต่ว่าวุ้นอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเป็นคนเป็นลำไส้อุดตันก็ไม่แนะนำเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่แนะนำค่ะปกติถ้าเป็นลำไส้อุดตันก็ขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุจากอะไรส่วนใหญ่ก็ต้องมักจะจบลงด้วยการผ่าตัดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองได้เช่นเราพักการใช้ลำไส้โดยเฉพาะกลุ่มคนซึ่งเป็นลำไส้อุดตันจากการที่มีพังผืดในช่องท้องจากการที่เราเคยผ่าตัดมาก่อนพวกนี้เวลาเราผ่าตัดเขาก็บอกว่ามันเหมือนเรามีแผลเป็นแต่แผลเป็นเนี่ยมันอยู่ในช่องท้องแล้วเรามองไม่เห็นแล้ววันร้ายคือร้ายมันก็ไปพันลำไส้เราวุ่นวายเขามักจะให้การรักษาแบบประคับประคองก็คือพักการใช้ลำไส้ก็คือไม่กินอะไรเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องใส่สายทางจมูกเพื่อให้อาหารหรือว่าอะไรที่มันค้างอยู่เนี่ยออกมาพอมันค้างที่มันค้างมันออกมาหมดเนี่ยลำไส้เราไม่ได้ทำงานมันก็จะขนาดเล็กลงแล้วก็อาจจะมีการคลายของตัวที่มันอุดตันได้แล้วเราก็จะกลับมาใช้ลำไส้เราได้เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำว่าไม่ทานคือไม่ทานอะไรเลยอ่ะอาจารย์แล้วก็ปล่อยให้ของเดิมเนี่ยมันค่อยๆขับถ่ายออกไปมันอาจจะออกข้างบนแล้วพอเวลาผ่านไปแล้วพอไอ้ที่มันอุดตันอยู่ที่มันพันอยู่เนี่ยพอมันคลายปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงข้างล่างได้เขาก็จะหายกับเป็นปกติแต่ว่ากลุ่มคนแบบนี้ค่ะมักจะเกิดปัญหาซ้ำในอนาคตได้อีกโดยที่เรื่องการกินไม่เกี่ยวมันอยู่ดีๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใช่ที่บอกว่าเกิดแล้วเขามักจะไม่เลือกการผ่าตัดเป็นอันดับแรกคนที่ใช้การรักษาแบบประคับประคองแล้วไม่ดีคือไม่หายอุดตันเราถึงจะลงไปตัดไอ้ตัวพังผืดอันนั้นหรือว่ามันเช่นการรักษาแบบประคับประคองไม่ดีหรือว่ามีลักษณะของการที่มันพันเยอะๆจนกระทั่งลำไส้มีการตาย
ขาดเลือดไปเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีลำไส้ตายถ้าปล่อยให้ตายหรือทิ้งไว้มันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อเป็นลำไส้เน่าพวกนี้ค่ะพวกนี้เราก็มักจะผ่าแบบเฉียบผ่าเร่งด่วนนะคะเพราะว่าเรามีพังผืดอยู่ละเราลงมีดลงไปอีกมันก็มีโอกาสที่เราจะเกิดผืดเพิ่มใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะเกิดเขาก็มักจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วแต่พังผืดเดิมมันก็ไม่หายใช่ไหมอาจารย์ถ้าลงไปใช่ไหมคะเราก็ต้องไปล้ออันที่มันไปรัดที่อันนี้ค่ะแต่ว่าที่เราลงไปใหม่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเกิดปัญหาได้อีกมันเหมือนเราเกิดแผลเป็นที่เมื่อกี้พูดแต่ละคนเนี่ยโอกาสในการเกิดหรือความใหญ่ของแผลเป็นไม่เท่ากันคุณบอลจะเคยเห็นเอ้ยเราผ่าตัดเราไม่มีรอยแผลเป็นเลยแต่ว่าบางคนนี่แบบใหญ่มากเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเขาว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะแต่ถ้าอุดตันแบบอย่างอื่นนะคะเช่นเป็นมีก้อนก็ต้องเข้าไปเอาก้อนอันนี้ออกไม่งั้นก็จะไม่หายประมาณนี้ถ้าเป็นก้อนอย่างนี้ก็ต้องผ่าออกค่ะถ้าผ่าไม่ได้ก็ต้องเปิดต้นทางยกตัวอย่างเช่นมันมีก้อนอยู่ตรงนี้เนาะเราไม่สามารถผ่าได้เราก็ต้องเปิดทางออกให้มันออกทางอื่นเพื่อให้มันไปทางอื่นได้แล้วก้อนเอาก้อนเอาออกไหมเก็บก้อนก็ส่วนใหญ่เก็บมักจะเป็นจากมะเร็งนะกลุ่มพวกนี้เราก็อาจจะต้องให้การรักษามันก็จะอาจจะยุบลงแล้วก็สามารถที่จะมาปิดไอ้ตัวรูตรงนั้นได้ค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์มีแนะนำแบบอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีความเสี่ยงเป็นลำไส้อุดตันหรือว่าคนที่เป็นลำไส้อุดตันอยู่แล้วอาจารย์มีแนะนำไหมคะถ้าเป็นคนที่เป็นลำไส้อุดตันแล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วเนี่ยมักจะให้งดอาหารไปเลยหรือถ้าต้องเริ่มกินใหม่อาจจะต้องกินอาหารที่มีกากใยน้อยอาหารไปเลยหมายความว่าทานอะไรไม่ได้เลยใช่ค่ะในช่วงสั้นค่ะแล้วพอมันเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มกลับมาทานได้ทีนี้ของอาจารย์คือกี่วันมันบอกไม่ได้ค่ะมันก็ต้องส่วนใหญ่กลุ่มคนพวกนี้มักจะต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็มีการประเมินวันต่อวันก็คือแอดมิดเลยถูกต้องต้องมาโรงพยาบาลแล้วก็ให้ประเมินว่าเอ้ยตอนเนี้ยความเป็นลำไส้อุดตันเขาเนี่ยมันแย่มากน้อยแค่ไหนคือตรวจวันต่อวันเลยถูกต้องค่ะใช่อาจจะต้องเอ็กซเรย์เป็นวันๆทุกวันอะไรประมาณนี้ค่ะปกติเราก็ไม่ให้ทานค่ะแต่เราไม่ทานเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราก็จะทิ้งร้างคนไข้ไว้แบบนั้นนะคะเราก็จะให้อาหารทดแทนทางเส้นเลือดก็ถ้าต้องหลายวันหน่อยก็อาจจะเป็นเส้นเลือดใหญ่แต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่หลายวันมากก็อาจจะเป็นเส้นเลือดตรงส่วนปลายพวกนี้ก็ได้เพื่อให้เป็นอาหารทดแทนเขาก็จะไม่ขาดพลังงานแล้วก็รอให้อันนี้มันดีขึ้นเท่าที่อาจารย์เคยเห็นกว่ามันจะดีขึ้นมันใช้เวลาขนาดไหนปกติถ้ามันจะดีมันก็สองสามวันก็ดีแล้วค่ะส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้มักจะไม่ถ้าเป็นเดือนส่วนใหญ่เขาคงต้องตัดสินใจว่าสองสามวันหมายความว่าไอ้ความที่มันรัดเนี่ยมันพอเราพักการใช้ถ้าเข้ามาเร็วพอนะคะส่วนใหญ่กลุ่มคนพวกนี้มักจะแบบตัวเองเคยมีประสบการณ์มาก่อนเคยตันมาก่อนพอมาเร็วเนี่ยเราพักการใช้บางคนนี่งดน้ำงดอาหารมาจากบ้านเลยนะคะเราแบบเคยเป็นมาก่อนละเราก็ดูแลตัวเองมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านเลยแต่จริงๆส่วนคนไข้กลุ่มนี้มักจะกินไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จำกัดการกินของเขาเองแล้วเขาชินของการกินไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อาจารย์มะเหมียวถามก็คือต้องทานอาหารแบบมีกากใหญ่ๆน้อยใช่ค่ะนะคะแล้วอย่างนี้มีนอกจากเรื่องการดูแลเรื่องอาหารแล้วมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างอื่นไหมคะอาจารย์สมมติถ้าคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะคะหรือว่าคนหลังผ่าตัดไปแล้วสมมติรักษาโรคลำไส้อุดตันไปแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรคะอาจารย์โอ้โหอย่างนี้พูดยากเลยค่ะว่าจะดูแลยังไงส่วนใหญ่เรามักจะถ้าเราผ่าตัดแล้วเรามีความเสี่ยงจะเกิดในอนาคตค่ะเราจะสังเกตว่าคุณหมอที่ผ่าตัดบอกว่าเมื่อเดินได้ให้รีบเดินเวลาเราอย่าไปนอนอยู่นานๆไม่งั้นมันจะเป็นพังผืดอีกใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาเราเพิ่งผ่าตัดเนี่ยค่ะเวลาเราลุกได้เร็วโอกาสที่จะเกิดพังผืดเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่ากลุ่มคนที่นอนแล้วนิ่งๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการปฏิบัติตัวอื่นๆน่าจะลำบากและเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเฝ้าระวังตัวเองและถ้าเริ่มมีอาการถ้าเรารีบดูแลตัวเองเร็วเช่นเราเริ่มรู้สึกเฮ้ยช่วงนี้เราไม่ค่อยดีแล้วอาจจะเริ่มมีลำไส้อุดตันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องกินอาหารน้อยๆลงหน่อยนะคะกินที่มันไม่มีกากใยเยอะๆนะคะไม่กินอะไรที่มันปริมาณมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะอาจจะเหมือนเป็นการพักลำไส้ไปในตัวคือหมายถึงว่าไม่ควรกินผักผลไม้เยอะๆอย่างนี้ใช่ค่ะพวกที่มีกากใยหรือว่าตัวที่โมเลกุลใหญ่ๆที่มันจะเคลื่อนตัวช้าๆพวกนี้ค่ะเราก็ไม่ค่อยแนะนำถ้าเกิดมีเริ่มมีอาการก็ต้องระวังนะคะอันนั้นก็คือคนที่มีปัญหาลำไส้อุดตันแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่รู้สึกว่าโอ๊ยท้องไม่ถ่ายเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอาจารย์บอกแล้วอันนี้ท้องผูกอันนั้นเป็นโรคท้องผูกอันนี้เป็นโรคท้องผูกก็เจอบ่อยเหมือนกันค่ะก็เจอบ่อยเดี๋ยวนี้เจอบ่อยจริงๆอาจารย์เพราะว่าเราจะทานรับประทานอาหารกันอย่างแบบโอ้มีความสุขเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เยอะแล้วผักเราก็ไม่เคยจริงๆถ้าเรานึก
นึกๆไว้ล่วงหน้าว่าวันนึงเราจะเป็นลำไส้อักเสบแล้วลองฝึกตัวเองทานอาหารพวกมีกากใยบ้างทานคือพักลำไส้บ้างอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้พอดีเรามาคุยกรณีคนไข้ที่เป็นลำไส้อุดตันซึ่งบางทีแบบมันก็ไม่ได้เกิดกันแบบได้ทุกคนนะฮะนอกจากจะมีภาวะของเรื่องของโรคมะเร็งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอับพังผืดอะไรต่างๆนะคะวันนี้เราก็ได้เป็นความรู้อีกอย่างนึงสำหรับเรื่องของลำไส้อุดตันและที่บอกว่าไข่มุกจะทำให้ลำไส้อุดตันที่คุยกันไว้นะคะไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวหาทานกันได้ตามสบายแค่ระวังความอ้วนเท่านั้นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มาศมากๆนะคะมาให้ความรู้เรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็หมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:30 น.ค่ะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์มาและดิฉันลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ